Beauty by Original แล้วนะคะนะคะซึ่งก็จะเอาตัวนี้มาให้ดูกันนั่นก็คือ Sparkle Whitening Kit นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเจลทำความสะอาดเพื่อให้ฟันขาวขึ้นคุณภาพของเขาเนี่ยเทียบเท่ากับการไปเลเซอร์ฟอกสีฟันที่คลินิกเลยทีเดียวนะคะเขาว่างั้นแต่ว่าต้องมาลองกันดูว่ามันจะจริงหรือเปล่านะคะก็กล่องหนึ่งนะคะก็เขาจะมีตัวเมาส์การ์ดมาให้ก็คือเป็นถาดครอบฟันนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีตัวเจลให้หนึ่งหลอดก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวแกะมาให้ดูนี่ก็จะเป็นตัวเจลนะคะมันจะเหมือนรสชาติเหมือนยาสีฟันเลยแหละนะคะแต่เขาก็จะมีพวกสารเวทนิ่งผสมอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวครอบฟันนั่นเองก็มาพร้อมกับกล่องเก็บเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นตัวเหมือนเป็นยางอะค่ะใสๆนะคะก็สามารถที่เวลาใช้ก็งับเข้าไปอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่กล่องก่อนละกันนะคะซึ่งกล่องด้านหลังเขาก็จะมีบอกคุณสมบัติของตัวเจลฟอกสีฟันนี้นะคะว่าเขาบอกว่ามันจะเป็นนวัตกรรมใหม่สุดไม่มีฟองก็คือมันจะมีสารซัลเฟตนั่นเองผสมอยู่นะคะก็จะให้ฟองนอนแล้วก็จะช่วยทำให้ฟันขาวเป็นประกายขึ้นนะคะในครั้งแรกที่ใช้แล้วก็ช่วยลดการสะสมของหินปูนตามซอกฟันแล้วก็มีส่วนผสมของ HAP ก็คือไฮดรอกซีแอปเปทไทนะคะซึ่งเป็นส่วนประกอบของฟันตามธรรมชาติก็จะช่วยคืนสมดุลของแร่ธาตุสู่ผิวฟันลดการเสียวฟันดังนั้นเนี่ยก็จะไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองและอาการเสียวฟันนั่นเองซึ่งก่อนใช้เนี่ยส้มก็ถามทางแบรนด์เขาเลยว่ามันทำให้เสียวฟันเพราะว่าเราเคยไปฟอกสีฟันมาแล้วมันเสียวฟันแบบมันจีดขึ้นสมองซึ่งถ้ามันเป็นงั้นเราก็ไม่อยากใช้อ่ะนะคะก็เลยถามเขาแล้วเขาบอกว่าโอเคอย่างที่บอกไปคือมันมีส่วนผสมของตัว HAP นั่นเองก็ไม่ทำให้เกิดการเสียวฟันนะคะที่สำคัญก็คือมันสามารถที่ใช้เองที่บ้านทำได้ง่ายๆนะคะก็ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการใช้บอกอยู่นะคะเดี๋ยวส้มจะมาสอนวิธีการใช้อีกทีนึงแล้วก็ด้านข้างกล่องนะคะด้านนี้ก็จะมีส่วนผสมบอกรายละเอียดนะคะว่าแต่ละในส่วนของผสมตัวเจลมีอะไรบ้างแล้วก็ด้านถ้าแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นะคะเขาก็จะมีเฉดสีของฟันที่จะเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราได้ใช้ไปแล้วนะคะก็เริ่มจากสีที่โอเคเข้มสุดจนมาถึงขาวสุดแต่ว่าของส้มมันคงจะไม่ขาวขนาดนี้เพราะว่าเนื้อฟันจะเป็นคนเนื้อฟันที่ออกไปทางเหลืองด้วยซ้ำนะคะอาจจะแบบว่าคือต่อให้ฟอกสีฟันมามันก็จะแบบขาวขึ้นนิดหน่อยไม่เยอะมากนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าไม่ลองก็ไม่รู้เนาะเริ่มแรกนะคะเราก็จะเอาตัวถาดนี้มาใช่ไหมคะสังเกตว่ามันจะมีร่องด้านบนแล้วก็ด้านล่างสำหรับฟันบนฟันล่างวิธีการใช้นะคะเราก็ให้หมุนฝาเจลออกมาก่อนนะคะหลังจากนั้นก็บีบตัวเจลนะคะลงบนถาดโค้งไปตามรูปฟันแบบนี้ปั๊บนี่ก็ประมาณนี้นะคะบีบรอบเดียวนะแล้วก็อีกด้านนึงเหมือนกันสำหรับฟันบนฟันล่างนะคะโอเคก็ได้ประมาณนี้เห็นไหมเอ่ยนี่นะคะหลังจากนั้นก็ทำการครอบเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะอ้าปากกว้างๆเลยเหมือนจะกินพิซซ่าเหมือนจะกินพิซซ่าอ้าวแล้วก็ช่วยนี่ถึงในถึงซ่าโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้ซ้ำเพิ่งไปล้างถาดมาแล้วก็ไปล้างถาดเจลด้วยนะคะจะได้ทำความสะอาดเขาก็ล้างน้ำเปล่าปกติเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ส่องกระจกดูสิ่งที่ประทับใจก็คือว่าเวลาลิ้นแตะฟันนะคะฟันมันจะรู้สึกลื่นๆนะคะแล้วก็ดูฟันขาวขึ้นเล็กน้อยนะอาจจะไม่ได้ขาวแบบว่าแตกต่างมากนักแต่ว่าก็รู้สึกได้ว่าฟันมันขาวแล้วก็ดูเป็นประกายมากขึ้นด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าโอเคมากเลยนะแล้วก็สำคัญนะคะตัวเจลเขาเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาแปรงฟันระหว่างสัปดาห์ได้เหมือนกันนะคะอ้อลืมบอกไปเมื่อกี้ไม่รู้สึกตอนนี้ก็ไม่รู้สึกเสียวฟันซึ่ง
ผ่านมากข้อนี้คือบอกว่าดีมากไม่ต้องคือถ้าส้มคือส้มเคยไปเลเซอร์ฟอกสีฟันมาซึ่งแบบว่าโอ้โหมันจะแบบถ้าใครเคยไปฟอกสีฟันจะรู้อะมันจะจี๊ดขึ้นสมองคือมันเสียวฟันมากแล้วมันเสียวฟันทั้งวันอะคือโอ้โหซีตลอดเวลานะคะก็เลยโอเคแฮปปี้กับเจ้าตัวนี้มากๆเลยซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มวางขายวันที่1เมษายนแล้วนะคะที่เคาน์เตอร์ของสปาร์เคิลในพวกแบบวัสดุหรือบูสต์หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปก็จะเริ่มมีวางขายแล้วนะคะราคากล่องนึงก็550บาทจากปริมาณที่ลองบิดจากหลอดเมื่อกี้คิดว่าคงก็ใช้ได้เยอะหลายครั้งเหมือนกันก็เขาแนะนำว่าให้ใช้อาทิตย์ละ1ครั้งนะคะแล้วก็ทิ้งไว้20นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะบ้วนน้ำหรือจะแปรงฟันตามก็ได้นะคะแล้วแต่เดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามีคำถามอะไรก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันใน Facebook ส้มแล้วกันนะคะเดี๋ยวส้มขึ้นลิงก์ตรงนี้ไว้ให้เนาะโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับสปาร์เคิลนะคะแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีฟันที่แข็งแรงสวยงามขาวเป็นประกายนะคะโอเคสวัสดีค่ะ